จักกันยังไงอะไรยังไงโอ้แต่พี่โอ๊ครู้จักนานมากแล้วค่ะจริงๆรู้จักตั้งแต่อายุ19 20แต่ว่าไม่ได้บอกใครไงคะก็เฉยๆแล้วพอมันห่างกันไปสักพักนึงอะค่ะอยู่ๆเราก็ได้กลับมาคุยกันพอกลับมาคุยกันเราก็ต่างคนต่างมีอะไรแต่ไม่เคยคุยกันจนพี่เขาทักมาเราก็เลยคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์กับพี่โอ๊คพี่น้องณตอนนี้พี่น้องอ่ะณตอนไหนมันไม่ใช่พี่น้องเหรอก็ตอนณตอนนี้พี่น้องแต่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากไปกว่าพี่น้องไม่มีคําว่าเกินเป็นพี่น้องไม่มีเพราะคนจะมองว่าตอนที่ถ่ายรูปคู่ไปคืออ้าวเป็นแฟนใหม่ของแนทหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่และอะไรที่มันทำให้กลับมาคุยกันอีกครั้งนึงไม่รู้ค่ะต้องถามเขาอันนั้นต้องถามเขาแต่ว่าส่วนใหญ่ที่คุยกันเขาก็จะส่งข่าวมาให้เราอ่านคุยว่าเป็นไงบ้างเขาอยู่นู่นอยู่นี่บางทีเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขาอยู่ประเทศนี้นะเขาอยู่นี่นะอะไรเงี้ยเราก็จะอ้าวไปทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนคุยอัปเดตไลฟ์สไตล์กันแล้ววันนี้นะคนจะมองว่านายมีความสนใจอยากเล่นการเมืองยังไม่คิดขนาดนั้นค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราค่อนข้างรู้จักกับกลุ่มพวกนักการเมืองอยู่แล้วแต่เราไม่คิดที่จะลงยังไม่คิดนะคะแต่อนาคตไม่แน่ยังไม่คิดหรือว่าไม่มีความคิดนี้เลยไม่ค่ะคือก็มีสนใจบ้างในชีวิตแต่แบบว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนก็พูดถึงเรื่องการเมืองบ่อยขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคุยกับพี่โอมไหมว่าถ้าอยากเป็นนักการเมืองเราต้องเป็นยังไงหรือว่ายังไงทำอาชีพนี้ยังไงไม่เคยคุยไม่เคยคุยค่ะยังไม่เคยคิดที่จะคุยแล้วพอมีข่าวพี่โอ๊คตกใจไหมตกใจไหมไม่อะค่ะคิดว่ามันสักวันถ้าเราคุยผ่านโซเชียลคนก็ต้องรู้อยู่แล้วก็ถามตรงเลยคนบอกว่าเห็นไปเม้นกันหวานหวานแซวไปแซวกันเดี๋ยวนี้ต่อให้เราไปเม้นเขาก็ไม่กล้าตอบนะเพราะว่าเขาไม่อยากคือตอนนี้เขาคือประมาณว่าไม่อยากให้เป็นกระแสเรื่องนี้เพราะว่าพี่เขากำลังเล่นการเมืองด้วยใช่ไหมคะอยากให้เขาคืออยากให้ทุกคนไปโฟกัสเรื่องที่เขาทำงานมากกว่าและส่วนความสัมพันธ์หรือว่ามันจะพัฒนาไปยังไงอย่างเงี้ยเรารอให้มันถึงวันนั้นที่มันชัดเจนก่อนดีกว่าแล้วนะวันนี้คือเขาไม่ได้จีบเราณตอนนี้ก็คุยกันปกติพี่น้องค่ะก็ส่วนใหญ่พี่เขาจะหยอดเราประเภทนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจริงหรือเล่นหยอดยังไงบ้างอะไอ้อย่างเงี้ยแม่ของลูกพันแกต้องมาเป็นแม่ของลูกอย่างที่เราเคยให้มีข่าวอย่างเงี้ยค่ะว่าแกต้องมาเป็นแม่พันชนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเล่นจริงวะเพราะว่านิสัยแกก็ชอบเล่นอยู่แล้วค่ะแล้วเราอ่ะพอเขาหยอดมาเราคิดมากหรือว่าเราแบบยังหนูก็หมายหยอกไก่ไงคะก็กลับไปสิคะอะไรอย่างเงี้ยก็สวนกลับไปแสดงว่าเราก็มีชั้นเชิงมากหนูเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วค่ะติดตลกแต่ถ้าเราเป็นแฟนพี่โอ๊คสบายเลยนะเหนื่อยหนูว่าเหนื่อยเพราะพี่เขาเอาจริงๆพี่องค์นิสัยค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวค่ะแล้วก็อ่อนโยนซึ่งต่างจากตัวหนูค่อนข้างแข็งเป็นเด็กแมนแมนค่ะแล้วเขาจีบเราว่าไงต่อคะถามให้ไปถามคุณพ่อก่อนให้ไปถามคุณพ่อก่อนค่ะค่ะค่ะผมค่ะ